คุณป้าสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้ามาหาใครครับบ้านของฉันเองค่ะไม่ใช่ผมอยู่มา6ปี7ปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นคุณป้าเลยฉันไม่รู้เรื่องไงว่าคุณมาอยู่นะครับไม่ใช่คุณป้ามาทำอะไรครับบ้านฉันชีวิตจริงผมไม่เคยเห็นคุณป้าเลยนะพูดไปเลยค่ะพระรู้เรื่องอ้ามถามที่เข้ามาทำอะไรป้าคนนี้มาเรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรทำไมล่ะบ้านของเราไม่ใช่หลานหลานเขาถามว่าคุณป้ามาเรื่องอะไรครับคุณเป็นอะไรมาเนี่ยป้าคุณป้าเป็นอะไรมาถ้าคุณพยาบาลคุณป้าจะอยู่เป็นพยาบาลคุณป้าจะอยู่ที่นี่ไหมอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ที่ต้องรักษานะไม่ต้องมาสอนนะไม่ใช่ต้องกินยารักษาที่นี่นะถ้างั้นเดี๋ยวคุณป้าช่วยบอกช่วยบอกชื่อให้หน่อยครับกับประวัติประวัติกับประวัติไม่ต้องสอนกูไม่ได้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 มาถ้าพี่โนจะมาเอาอย่าพูดอย่างนี้สิพูดอย่างนี้สิเป็นปากเลยท่านเจ้าที่คะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณนะท่านเจ้าที่คะถ้าคนไหนไม่ได้ก่อประวัติหรือไงก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมต้องเชิญออกต้องเชิญออกไม่ได้คนนี้อยู่ไม่ได้ตำรวจจะมากันนะทุกคนต้องกรอกกันหมดเลยค่ะหรือต้องคุณนะคะค่ะคุณจะมาหาหมอปลาคุณต้องกรอกประวัตินะคะไอ้เหี้ยคุณต้องกรอกประวัติต้องกรอกประวัติพี่โนดมาให้เดี๋ยวให้พี่โนดมากรอกนะเขาไม่กรอกเขาจะยิงมึงอ่ะไม่ใช่ถ้าอยู่ที่ต้องกรอกประวัติก่อนรู้ความจริงผมในบ้านนี้นะอะไรเนี่ยเอาแล้วเขามาใครญาติไหนเราไม่เห็นญาติอยู่เขาเราเห็นเขามานั่งแล้วอ่ะแต่ดูญาติเราไม่เห็นญาติเขาเดี๋ยว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 ป้าจ๋าญาติญาติป้าจ๋าอยู่ไหนครับญาติไปไหนญาติมีญาติมาไหมอันนี้เป็นความฝันกูนะไม่ใช่แล้วป้าจ๋าจะมาอยู่กับใครอยู่ที่นี่ต้องมีคนดูแลนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนไหนญาติญาติเขาอยู่ไหนอ่ะหาผู้ชายมาก็ไม่ต้องมาดูกันนะเดี๋ยวจะตายเลยแต่น้องมาญาติเขาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวถามพี่แบมอันนี้มีญาติเขามาติดต่อไหมไม่มีค่ะไม่มีเอาทำไงอ่ะรบกวนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเห็นให้คุณป้านะคนที่พูดอะไรไม่ใช่ทะเลค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับรัตนาหอเรรัตนาหอเรนะแต่ถามว่าก่อนนี้โกเขียนหนังสือเป็นไหมคุณป้าเขียนหนังสือได้ไหมทีนี้มองไม่เห็นชัดเลยนะแต่เป็นมันใจไม่ได้เดี๋ยวกรอบไปก่อนนะเดี๋ยวลายเซ็นต้องเป็นของเขานะลายเซ็นต้องเป็นของเขาสอนนะป่านอย่างนี้นะไม่ได้มันจะเป็นลายเซ็นคุณคนก็จะมายิงกันเอาแล้วคุณบอกเจ้าที่ก่อนคุณป้าชื่ออะไรชื่ออะไรรัตนาหอเรรัตนาหอเรตอบประวัติค่ะค่ะรัตนาหอเลแล้วถ้าไม่มีญาติเฝ้าก็ต้องอยู่คนเดียวนะคะไม่มีญาติคุณป้าไม่มีใครมาคุณป้าอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเข้ามาด้วยเป็นอะไรมาอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับไม่ต้องถามเรื่องอายุแล้วเราจะกรอกเป็นประวัติได้ไง20เศษๆ20เท่าไหร่22 22อายุ22อย่างอายุไม่มากเท่าไหร่แล้วพี่โนดเป็นตำรวจ22นะอันนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังให้เจ้าที่เขาซักประวัติก่อนนะคะกรอกประวัติก่อนป้าไม่งั้นหนูอยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะคุณป้าขาคนมากรอกอย่างนี้พูดตามเจ้าที่บอกบ้านอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรสิงห์บุรีอำเภอบุรีบ้านเลขที่50หมู่3ตำบลลงช้าง50หมู่3ตำบลลงช้างนะรหัสปัตตานีอำเภอพรมบุรีหมู่3ลงช้างที่อยู่ไม่ใช่มีกี่คนนะพระสงฆ์ก็บอกว่าลงช้างเดี๋ยวเขารู้พรมบุรีจังหวัดอะไรครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีรหัสปัตตานีครับจะรู้รหัสทำไมล่ะอ้าวมันเดี๋ยวมันไม่ได้เราไม่เราแจ้งไปถูกแจ้งไปบ้านที่บ้านถูกไงมันต้องมีรหัสปัตตานีสมมุติมันมีคือตัวเลขอ่ะตัวเลขอ่ะผมไปอะไรมากหลักกรุงเทพนะคนที่ไม่ใช่กรอกตามเจ้าที่คุณป้าฟังท่านที่บอกนะคะคุณป้านะคะเขาชื่ออะไรนะรัตนาอ๋อคุณป้ารัตนานะคะขอเรียกชื่อป้ารัตนานะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเป็นพยาบาลมีเบอร์โทรศัพท์ไหมบ้านเราเหรอ50หมู่3ตำบลลงช้างอ๋อ50เบอร์โทรใช่ไหมเบอร์โทรนะเบอร์โทรนะโกแล้วประชาชนมีไหมประชาชนมาไหมไม่ทำไมต้องมาถามทุกเรื่องอ่ะไม่ต้องประชาชนไม่ต้องเรื่องส่วนตัวที่บ้านอยู่กี่คนครับที่บ้านอยู่กี่คนอยู่เยอะมีใครบ้างตอนนี้เนี่ยเป็นความฝันของคนทั่วไปที่บ้านมีใครอยู่บ้างครับศักนินลักดาวัสนาดานเดี๋ยวดิใจเย็นช้าจะช้าช้าช้าเดี๋ยวเจ้าที่เกิดกันไม่ทันช้านะคะช้าทำไมล่ะเขาต้องกรอบประวัติช้าช้าไม่ใช่มือเขียนนะคะมีใครเขาไม่ใช่มือคอมนะศักนินศักนินใครอีกลักดาลักดาก็วัสนาวัสนาอีกดานในดานในมาโนดรัตนารัตนาวัฒนารัตนานี่ใครวัฒนารัตนานี่ใครครับกันนี่แหละเจ้าตัวรัตนาแล้วใครอีกนะวัฒนาสายลุงต้องใส่ให้ลูกทุกคนนะเราใส่ลุงแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วชื่อรัตนาชื่อเล่นชื่ออะไรครับโอ้ไม่ต้องถามนะคะไม่ต้องกรอกหมดเลยประวัติต้องกรอกหมดออกชื่อเล่นไม่มีเขียนด้วยชื่อเล่นไม่มีเพราะเป็นชื่ออะไร
เดี๋ยวก่อนครับหนึ่งเป็นพยาบาลกูทำได้เนาะคุณป้าครับคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรครับนี่เลยคุณพ่อจะแม่ที่ไหนถามกูทำไมล่ะวะไม่ต้องประวัติประวัติต้องซักให้หมดก่อประวัติได้ทำไมวะอ้าวไม่ได้ต้องส่งให้หลวงเขาต้องส่งให้หลวงคุณมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่ใช่ฉันอย่างนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ชื่ออะไรคุณพ่อแม่ชื่ออะไรคุณพ่อสัตหานคุณแม่สะอิ่งสัตหานสะอิ่งแล้วแม่สะอิ่งลูกอ่ะมีลูกป่ะลูกอ่ะมีลูกเปล่าไม่ตอบมันหรอกเขาถามมีลูกเปล่าลูกมีหรือไม่มีได้ค่าทิ้งไม่มีไม่มีค่าทิ้งใหม่คนที่เขียนมันก็จะตามคุณพ่อคุณแม่นามสกุลอะไรครับเอาไม่ไหวมั้งยังไงมันหนักไปยังไงพี่แกรู้เดี๋ยวมึงถามนี่เฮียทำไมล่ะอ้าวถามดีๆคุณพ่อคุณแม่ประสงค์เอาเดี๋ยวก็จะที่แล้วก็นี่ด้วยเขาเป็นอะไรมาถามด้วยนะคะก็จะสับด้วยจะที่ถามด้วยเป็นอะไรมาเป็นตรงนี้อะไรมาอาการคุณป้าเป็นอะไรมาครับเป็นอะไรมาคะถามนี่คุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเออคุณเป็นอะไรเป็นพยาบาลอ๋อเป็นพยาบาลอาการที่เป็นพยาบาลนะอาการเป็นพยาบาลและอยู่ที่นี่ต้องรักษานะต้องกินยาวันละ2ขวดทำไมให้กูกินยาอย่างนี้ล่ะยาตัวนี้แล้วเป็นยังไงคุณป้าไม่อยากหายเหรอแล้วมึงเป็นอะไรมาถามกูอย่างเงี้ยหายต้องกินยา2ขวดที่นี่ใช่คนตีนเนี่ยอ้าวงั้นไม่ได้รู้นะบ้านกูผมต้องรู้ประวัติของทุกคนที่มาอาศัยอยู่ในนี้ใช่ต้องเช็คให้หมดละเอียดเลยนี่ต้องถามดูก็มีกูสำรวจไหมอะไรไหมต้องให้ละเอียดนิดนึงค่ะคุณป้าแต่งงานยังครับไม่ได้แต่งแต่ขวดแบกแม่มาอยู่ในบ้านฉันเยอะอย่างนี้เพราะสงสัยแต่ในบัตรประชาชนเขาแจ้งแต่ในบัตรประชาชนเขาแจ้งว่านางรัตนาหอเลได้แต่งกับนายอะไรนะเปียในเปียควรแต่งเรื่องนะคะปากพ่อยเอาแล้วใครเขียนเนี่ยเอาแล้วสรุปว่าไงแต่งหรือไม่แต่งแต่งหรือไม่แต่งไม่ได้แต่งเอาเขียนด้วยเขียนหรือไม่แต่งบริสุทธิ์จุดเอาคนชื่อเปียไปที่เปียไปนะเอาไปแล้วคนที่ไม่อยู่บ้านฉันนี่แหละรัตนาคุณยังไม่แต่งงานแล้วคุณมีลูกกี่คนคะกูไม่มีมีลูกไหมมีลูกไหมเอาความจริงนะจริงเว้ยจริงเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งป้ารักษาลูกเต้ามาโผล่หน้ามาไม่เอานะเอ้ยมึงแต่งเรื่องอย่างนี้นะใครจะมาโผล่หน้านอกจากคนแต่งเรื่องให้เราเอาเขียนด้วยว่าไม่มีลูกเดี๋ยวเราจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมาคนเดียวมึงแม่กูจะสวดสับหมดเลยนะแล้วถามด้วยว่าเอาที่นอนอะไรมาหรือเปล่าคะถามด้วยคุณป้าครับคุณป้าได้เอาที่นอนหมอนมุ้งอะไรมาไหมไม่มาเลยบ้านที่แท้จริงของเรานะที่นี่มีให้มีให้เช่าไม่ให้เช่าไม่เช่าต้องเช่าครับพ่อแม่ฉันมีจริงพี่สาวพี่ชายมีจริงชุดละร้อยคุณป้าเอาอะไรบ้างอีกคนพูดเนี่ยไม่ใช่แจ้งคุณป้าต้องการบ้างหมอนเอาไหมหมอนเอาไหมหมอนอ่ะถามทั้งเฮียอะไรแล้วอ้าวหมอนแล้วคุณจะเอาอะไรนอนบริสุทธิ์ใจรู้แล้วหมอนเอาไหมรู้แล้วคุณต้องถามบ้านผมก็ถามหมอนเอาไหมมึงพี่ไม่เอาไม่ต้องเอาหมอไม่เอาหมอไม่เอามึงไม่ใช่ไม่เอาอ่ะหมอไม่ใช่บ้านกูอ่ะเอาหมอนจะแย่งยิงกันตกหมอนเอาไหมหมอนเอาที่นอนเอาผ้าห่มไหมผ้าห่มเอาเอาบ้านกูนะสันรัตดาวัฒนาจะตัวไหมมาโนดรัตนาวัฒนาใส่รู้พระสงฆ์เสกให้คนมันตายรู้เรื่องกันหมดเลยเขาบอกใครมาพูดอะไรเดี๋ยวผมจะแย่งยิงกันนะเขาถือปืนให้ให้ตัวเอาไหมให้ตัวเอาไหมให้ตัวทำไมถามทุกเรื่องอย่างนี้ล่ะมันต้องมันเอาของมาให้ของมาให้นอนเนี่ยบริสุทธิ์แล้วมีแล้วเนี่ยนะเอานะเอานะเอาไหมที่นอนเอาไหมเอาไหมถามทุกเรื่องอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะตายกันฟรีต้องตอบป้าตอบให้ตรงประเด็นที่เจ้าที่เขาถามสิหมอนหนึ่งใบนะจะตายกันฟรีเอาฟังหมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ที่นอนหนึ่งอันมุ้งเอาไหมมุ้งเอาไหมมุ้งอ่ะมุ้งเอาไหมมุ้งอ่ะที่นี่ยุงเยอะนะเออเอาไหมมุ้งอ่ะมันตายเยอะนะตอบให้ตรงประเด็นเอกสารให้เอาเอาหมดเลยเอาเลยทั้งหมดที่ตังเลยหมอน50มุ้ง50ที่นอน50ผ้าเช็ดตัว50ทั้งหมด200ที่ผายมึงแต่งเรื่องอย่างนี้นะหนีก็ตายโดยอัตโนมัติเช่าครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเช่าอีกเลย50บาทจ่ายอันนี้เช่าตลอดชีวิตบอกเลยจะฝากคุณหายไม่จ่ายก็ตัดออกไปหมอไม่ต้องต้องนอนยังไงก็ไงให้นอนกับพื้นนะไงให้นอนกับพื้นนะนอนพื้นนะนอนไม่ได้นะดีคนมายิงนะเนี่ยถ้าอยู่เนี่ยมันเยอะเพื่อนพี่โนดพูดเลยยิงกูเป็นคนๆเลยเฮ้ยผมว่าผมไม่รับพี่หว่าคนป่วยคนนี้ส่งกลับเถอะโทรทำไมอ่ะป้าจ๋ามีเบอร์ญาติไหมมีเบอร์ญาติไหมส่งกลับเถอะไม่ไหวมันยังไม่ไหวดูแลยากอ่ะพักจัดการคนพูดเอาดีไหมพี่แบมมีเบอร์ญาติไหมไม่น่าเอานะจริงบ้านรัตนาเลยเพราะว่าเขาต่อเราไม่ตรงประเด็นเราเลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะก็ต้องส่งกลับญาติแล้วไม่ได้เดินได้ปากอย่างนี้เนี่ยจะตายโดยอัตโนมัติถ้าตอบไม่ตรงประเด็นอ่ะคนดูแลเขานะนี่แน่นะคนบ้านเหนือบ้านใต้ตอบไม่ตรงประเด็นนั่งส่งญาติ
เอากลับคืนเถอะเอาขอเบอร์ญาติหน่อยใช่ๆหน่อยญาติญาติทำไมพูดอย่างนี้ล่ะอ้าวก็ให้อยู่ไม่ได้ให้ข้อมูลไม่ตรงไงคุณให้ข้อมูลไม่ตรงสักอย่างถามอย่างตอบอย่างใครมาอยู่บ้านกูเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านต้องไปเนี่ยเดี๋ยวตีปากเลยเอาเออเอามาพอดีเลยกวาดมือให้เกียรติเขามากกว่านั่งอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ้ยมึงพูดกันอย่างนี้นะเดี๋ยวพาก็รู้จริงเอาขอเบอร์ญาติหน่อยเดี๋ยวโทรญาติเออเบอร์ญาตินี้เบอร์อะไรบอกตัวเลขมา6ตัวเร็วเบอร์อะไรต้องบอกมึงทำเหี้ยอะไรล่ะจะได้โทรบอกญาติให้มันรับโตเอางี้บอกเบอร์ว่าเบอร์ก็ไม่ยอมบอกเดี๋ยวแล้วเอาที่ไปส่งดีกว่าเอาไปส่งที่ที่ทางตำรวจเลยผมไปถ่ายคุณป้าอีกครั้งนึงขอเบอร์โทรศัพท์ญาติได้ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปเอ้ยรับอีนี่ไปเลยนะรู้ตัวไปด้วยคนนี้ไปด้วยคนนี้ไม่ดีเลยนะคนนี้ก็ไม่ดีมินรัตนาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกพ่อสถานไม่ใส่อิงเออลูกอ่ะสะอึกกูยังไม่มีลูกมีลูกยังสาวโสดอยู่ไม่มีลูกเอายังไงขอเบอร์ญาติหน่อยพระก็สร้างสามที่วัดเอาจะให้เบอร์ญาติไหมเนี่ยไม่ต้องเลยนะพอแล้วเห็นไหมส่งกลับเพื่อส่งกลับส่งกลับเพื่อเพราะเขาไม่บอกเบอร์โทรมาโทรเดี๋ยวเราลำบากตรงนี้นี่กลับไม่ใช่บ้านฉันเลยไม่เกี่ยวกับฉันเกี่ยวกับเขาฉันมีประวัติอยู่ที่นี่คุณไม่มีอย่าไปเถียงเขาสิเออคุณไม่มีเราเพิ่งมาเราเป็นวันนี้ไม่มีใครเข้าข้างนะบอกให้นะนี่อยู่คนเดียวนะเออเอาไงเพื่อนพี่โนจะมากันเต็มเลยจะสับนี่มีใครเข้าข้างนะให้อยู่ผมขอลายเซ็นหน่อยชื่อรัตนาเขียนชื่อก่อนเร็วกันให้อยู่ขอเขียนชื่อนี่ไม่ได้หรอกนะมือเขียนเลยเอาเปิดไฟเปิดไฟหน่อยเปิดเลยเอาเปิดแล้วเอาเอาปกทำไมเนี่ยเอาเขียนปกทำไมเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลโอ้ยมองไม่เห็นเลยเขียนตามนี้อ้าวคนพูดอย่างนี้นะพระจะสาบแช่งกันหมดเขียนตามนี้จะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่กับโอ้ยมึงออกไปเลยนะเขียนได้ไงล่ะเร็วเขียนเลยเปิดไฟแล้วอ้าวไหนแล้วเปิดไหนอ่ะนี่เปิดแล้วไงสว่างโล่เลยมือตื้อตื้อให้คนอยู่ได้แหละไม่ใช่คนจริงเขียนเลยรัตนาหอเลยเขียนเลยให้วายเร็วทำกันอย่างนี้ได้ไงจะเอาประวัติไปแล้วเดี๋ยวประวัติส่งละให้อยู่เร็วเขียนก่อนเดี๋ยวมึงเดินเขียนก่อนเร็วให้วายเขียนเลยเขียนตรงนี้เลยมองไม่เห็นนะแต่เห็นเนี่ยก้มเขียนเนี่ยเอาเขียนประกาศปากกาพูดอย่างนี้นั่นเด็กคนมาแอบยิงด้วยตนเขียนเลยเขียนเลยไม่ยากอาจารย์เขียนอ่ะเขียนชื่อเขียนเลยหัวหมอไม่เห็นเลยนี่นะกระดาษเขียนไปเลยในกระดาษเขียนไปเลยยังไงเขียนไปเลยเออเขียนไปเลยไม่ยากหรอกมึงสร้างสรรค์กันอย่างนี้นะพักเอาเร็วๆไวๆให้ไวไม่ให้ไวเดี๋ยวจะจุกก็มาเจ้าหน้าก็มาเร็วๆให้ไวเร็วๆเขียนชื่อหัวหมอไม่เห็นเออเขียนลงไปเลยในกระดาษเนี่ยเออแค่นั้นแหละเออรัตนาเออมึงน่าให้กูเขียนอย่างนี้นะตำรวจมาโอเคแค่นั้นแหละจบเออโอเคแล้วถือว่าเรารับนะโอเคอยู่ที่นี่นะอย่าลืมนะก็ใช้ช่องตาเป็นนี่แล้วท่านไหนสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นท่านไหนสมัครได้จริงกว่ามือล้มลูกเอสามารถกดเลือกติ๊กเกอร์ได้อีกมันจะอย่าเกิน3ตัวนะจ๊ะเขาเขียนเรียบร้อยแล้วเราถือว่าเรารับแล้วกันนะเคสนี้โอเคบ๊ายบายจ้า